สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะซึ่งเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่เพิ่งมีเป็นใบแรกแบรนด์นี้สำหรับตัวเองนะคะถามว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้บอกเลยว่าไม่เคยคิดอยู่ในหัวสมองเลยว่าเอ๊ะฉันชอบแบรนด์นี้นะหรือฉันแบบอยากได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอดีเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มของใน Facebook ที่เป็นกลุ่มที่เขารักกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ละแบรนด์อะไรเงี้ยความรักความหลงไหลแต่ละแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยกบก็ชอบเนาะชอบดูอะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อสินค้าอะไรก็คือเราจะไปหาข้อมูลไปดูไปรีวิวก่อนเหมือนที่ทุกคนมาชมคลิปกบเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเข้าใจนะเวลาเราอยากได้อะไรเงี้ยเราก็จะไปหาข้อมูลหารีวิวก่อนเฮ้ยเราชอบไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกก่อนว่าไม่เคยคิดจะชอบแล้วพอเห็นรีวิวในกลุ่มเยอะๆก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันก็น่ารักนี่นะหรือเราจะลองไปแบบลองสะพายดูซิมันตอบโจทย์เราไหมมันใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าไปกี่ครั้งในช็อปเนี่ยไม่เคยมีของให้ลองเลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจคือจริงๆแล้วคือไม่เคยซื้อของในช็อปเลยไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเวลาก็ไปถึงเนี่ยก็จะถามเอารุ่นนี้มีไหมคะรุ่นนี้มีไหมคะเราก็เข้าใจว่าเออแบบเหมือนแบรนด์ทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะมารู้ที่หลังว่าการจะได้ออฟเฟอร์กระเป๋าในแต่ละรุ่นหรือว่าแต่ละสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องซื้อของเล็กๆน้อยๆหรือของอะไรของเขาก่อนเพื่อที่จะได้กระเป๋ารุ่นที่เราอยากได้เราค่อยถามเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็บอกเลยว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยได้จากช็อปนะคะซึ่งใบที่ได้มาก็คือได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนขายต่อให้เนาะเพราะว่าอยากได้จริงๆแล้วอยากเอามาใช้นะคะก็มาดูกันเลยหลายๆคนคงเดาออกแล้วเนาะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือแบรนด์ไอแมนนั่นเองนะคะจริงๆไอแมนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงแล้วล่ะแต่เราเป็นคนที่ไม่ได้แบบชอบกระเป๋าเบอร์กินเคลลี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราแต่หลายๆคนที่เขาหลงไหลเขาชอบเขาก็คือเขาชอบจริงๆนะแต่ถามว่าตั้งแต่ได้น้องมาคือได้มาสักพักแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เหินแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเหินแกะกล่องให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำคลิปรีวิวว่ามันใส่อะไรได้ไหมมันจุไหมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแต่วันนี้จะมาเปิดกระเป๋าให้ดูก่อนเนาะใครนะคะที่เพิ่งมาชมก๊อฟนะคะก็จะบอกว่าก๊อฟเป็นคนที่ชอบรีวิวของที่ตัวเองใช้จริงๆหรือว่าเป็นเครื่องสำอางเป็นกระเป๋าที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ซื้อมาใช้นะคะก็จะมารีวิวของตัวเองนะคะจะไม่ใช่เป็นแม่ค้านะคะก็จะเฉพาะของตัวเองที่ชอบเท่านั้นนะคะแล้วก็จะซื้อมาที่เป็นแบรนด์ที่ตัวเองชอบหรือรุ่นที่ตัวเองอยากได้นะคะโอเคงั้นเราเริ่มเลยเนาะถุงผ้านะคะไอ้ถุงกระดาษนะคะก็จะมาเป็นแบบถุงแข็งๆนะคะซึ่งถุงค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นใสสีน้ำตาลนะคะด้านหน้าจะมีโลโก้แล้วก็ข้างหน้าจะมีแบบสกรีนตรงนี้เนาะหลายๆคนก็คือคงรู้จักอยู่แล้วว่าแบรนด์นี้เขาจะใช้เป็นแพ็คเกจสีส้มนะคะส่วนกล่องนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบหนามากๆนะคะคือแต่ก็ไม่ใช่แบบหนาแบบเวอร์นะหนาก็คือดูไม่กองแกงดูค่อนข้างโอเคนะคะก็คือประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีรุ่นสีบอกข้างๆกล่องนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยซึ่งโบเขานะคะก็จะเป็นโบคล้ายๆแบรนด์ทั่วไปเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีสกรีนเป็นแบบยี่ห้อ MS Fairy เป็นแบบนูนขึ้นมาประมาณนี้นะคะทั้งเส้นเลยนะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวเราเปิดกันข้างหน้าเขาก็จะเป็นเขาก็จะมีกระดาษปิดมาอย่างนี้นะคะซึ่งเขาจะห่อมาอย่างเงี้ยทุกใบเลยนะเห็นจากที่เขารีวิวกันนะคะเขาก็มีแค่ใบเดียวนะท่าดาเขาก็จะมีมาพร้อมกับคู่มือนะคะก็จะเนี่ยเขาก็จะมีลายปั๊มนูนตรงนี้ด้วยเนาะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็จะมีซองใส่ใบเสร็จนะคะมีใบเสร็จนะคะแล้วก็ท่าดานี่ค่ะน้องชื่อรุ่นเอเวอรีน16นะคะก็คือไซส์มินิหรือไซส์เล็กสุดของรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ไซส์เนาะแต่คือชอบไซส์เนี้ยชอบไซส์เล็กนะคะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าไซส์เล็กเนาะเดี๋ยวเราจะวัดกันน้องสูงประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็เนี่ยกว้างประมาณ6นิ้วครึ่งเกือบ7นิ้วเหมือนกันคล้ายๆจัตุรัสแต่ว่าตรงนี้น้องก็สูงกว่าหน่อยนึงนะคะ
กว้างตรงนี้อยู่2นิ้วแล้วก็ตรงนี้อีกนิ้วครึ่งนะคะซึ่งเขาจะเป็นทรงแบบเนี้ยตรงนี้จะกว้างแล้วก็หุบลงมานะคะตัวนี้จะเป็นอะไหล่เงินนะคะให้ดูชัดๆจริงน้องสีฟ้าสดมากเลยนะแต่ในกล้องอ่ะมันจะเป็นออกเขียวเนาะจริงๆน้องสีสวยมากนะคะซึ่งเขาก็จะมาเป็นกระดุมที่เป็นกระดุมแป๊ะสีเป็นสีหนังเดียวกับกระเป๋าเลยนะคะตัวนี้จะมีตรงนี้จะเขียนว่า Hermes Paris Made in France นะคะแล้วก็ตัวนี้โค้ดเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงด้านนี้เลยนะคะจะเห็นไม่ชัดเนาะโค้ดเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้องก็มาพร้อมกับสายซึ่งรุ่นนี้จะบอกว่าจริงๆอ่ะบางใบอ่ะสีกระเป๋าสีหนึ่งสายอีกสีหนึ่งบางใบก็เป็นกระเป๋าสีหนึ่งสายสีเดียวกันส่วนรุ่นนี้จะเป็นกระเป๋าสีหนึ่งแล้วสายอ่ะน่ารักมากอันนี้คือซองใส่เขาเนาะลืมบอกไปว่าถุงผ้าเขานะคะค่อนข้างที่จะหนานะคะแล้วก็เป็นลายเฉพาะของเขาเลยแล้วก็ปักเขาเรียกว่าอะไรนะสกรีนแอร์แมตตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีถุงหนึ่งซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่สายมานะคะสายเขาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักมากเลยคือปกติเนี่ยคือสายเขาอย่างที่ก๊อฟบอกว่ามันมีหลายแบบเนาะถามก๊อฟก็ไม่รู้หรอกไม่เคยได้จากช็อปแต่ว่าก๊อฟดูจากรีวิวในหลายๆคนในกลุ่มนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสายแบบนี้เขาจะมีสายขายแยกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ที่ประมาณ1,000 เหรียญก็เกือบ30,000อ่ะกูแพงมากนะคะสายก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงหัวนะคะมันสามารถหมุนได้เนาะตรงนี้อะไหล่เงินนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเลเซอร์บันแบบ Hermes นะคะตรงนี้ก็จะสกรีนว่า Hermes Made in France นะคะแต่จะมีสกรีนแค่ข้างเดียวนะคะข้างนี้ไม่มีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหนังเดียวกับกระเป๋าเลยนะคะส่วนนี่แล้วก็คล้องเข้าไปแต่รุ่นนี้ถ้าใครที่แบบเตี้ยเหมือนกอล์ฟเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่าสายมันจะยาวนิดนึงเพราะว่าก็ประสูง157แต่ว่าสายมันค่อนข้างที่จะยาวเดี๋ยวจะสัมผัสให้ดูก็กะว่าจะไปหาสายแบบน่ารักกุบกิบที่เป็นแบบสายมุกอะไรอย่างเงี้ยมาลองสัมผัสดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะอันนี้คอสบอดี้เราสูง157เนาะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบบางคนที่แบบไม่ชอบคอสสะพายไหล่ก็จะประมาณนี้แต่ซึ่งเราอะรู้สึกว่ามันยาวแต่ถ้าเผื่อแบบบางคนที่เขาแบบอย่างกอบอะถ้าคือจะใช้อะถ้าเผื่อจะให้มันสั้นอะกอบก็จะมัดเลยอะมัดอย่างเงี้ยเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงอะแต่มันก็จะไม่สวยตรงปมนี้เนาะแต่คือเราก็ไปหาสายน่ารักมาสะพายได้เนาะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด Subscribe หรือให้กำลังใจกอมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะและยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ